ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับคุณผู้ชมคะวันนี้เตรียมซีปากไว้ได้เลยเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจมาฝากกันมีอะไรบ้างครับพี่กูเดิ้ลเราเริ่มตั้งแต่ชั่วโมงต้องมนละครเรื่องใหม่ซึ่งผู้ชมคะบอมธนินทร์รับบทเกย์เป็นครั้งแรกจริงนี่ตอนนี้เขาเนียนกว่าเธอแล้วนะอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวรอดูเบื้องหลังเซ่คุณแม่บอมเหรอคุณแม่บอมแต่ตรงนี้คุณแม่นอกจากคุณแม่บอมแล้ววันนี้คุณผู้ชมยังจะได้เจอกับนี่บุพเพสันนิวาสไปอีกเรื่องที่น่าดูนะคะแล้วก็ยังมีละครเรื่องกามเทพออกศึกจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอ๋อคุณผู้ชมทายมีนะถามเอาฮาถามเอาฮาไปเจอใครครับวันนี้เคนภูภูเคนภูภูจะถามอะไรจะตอบอะไรเดี๋ยวเจอกันค่ะบอมเองคนนี้คนเดิมตบไม่ยั้งตบทั้งท่อนแขนคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องชั่วโมงต้องมุนซึ่งละครเรื่องนี้ถือเป็นครั้งแรกของบอมกับการรับบทเกย์สาวจัดงานโลโลกับวันนั้นกับกากอย่างแกถ้าคุณพระช่วยให้ลื่นไหลเวอร์แล้วออกจากงานโลโลกับวันนั้นกับกากอย่างแกแอะสบานสิคะบอมวันนี้เป็นครั้งแรกของการเป็นเกย์เจ๋งเจ๋งคุณผู้ชมคะแม่บอมนั้นแอะจะดูตุ้งติ้งเนียนมากแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นเพราะในชีวิตจริงของบอมตายตายตุ้งติ้งยิ่งกว่าตอนแสดงซะเอกได้ก็ต้องถามว่าเธอเป็นกระเทยหรือเปล่าได้หรอกชาวบ้านเรียกห่างชั้นแบบนี้ไม่ได้เทียบไม่ติดกุญแจอาจจะมันอยู่แค่กองก็ได้กลับบ้านก็อาจจะแบบเต็มที่หรือเปล่าไม่ตามสองรู้นะโอเคแอะบอมคะสาบานอีกทีสิคะว่าบอมยังเป็นบอมคนเดิมอยู่บอมเองคนดีคนเดิมบอมเองคนดีคนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือสาวแตกหรือคะบอมคุณผู้ชมคะในขณะที่บอมนั้นชอบแบบเดินเข้ามาแล้วเพราะว่าจับแอะดูสาวแตกมากใครอีกคนก็ดูจะสาวแตกไหมแพ้บอมเขาก็คือผู้กำกับแล้วก็เลยไปกับแกแล้วก็แบบแล้วก็เสร็จปั๊บอย่าลืมนะแล้วก็ไปสะบัดแอไม่ทราบว่ามันเป็นโรคติดต่อในกองหรือยังไงคะเนี่ย Why ได้ให้มาเทิงนี่วะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบุพเพสันนิวาสและเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครพีเรียดย้อนยุคดังนั้นเสื้อผ้าหน้าผมก็จะต้องเป็นพีเรียดย้อนยุคในทุกๆส่วนแอนุ่นคะแต่ในส่วนของเสื้อยีนส์เนี่ยเจ๊ว่ามันไม่น่าจะใช่ไหมคะนุ่นคุณผู้ชมคะหลังจากที่นุ่นนึกได้ว่าวันนี้มาถ่ายละครพีเรียดไม่ได้มาซ้อนมอเตอร์ไซค์หรือสกัดนุ่นนั้นจึงทอเสื้อยีนส์ทิ้งไปแล้วหันมาถ่ายทำฉากลงเรือทันทีพี่ย้ายจากนุ่นมาเลยนะใส่ยอด
เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมบ้าบอกพูดถึงแม่ซึ่งมาดูจากอาการแล้วจะอยากจะถามว่าจะถึงขั้นลมใส่ก่อนจบฉากไหมคะคุณนะคุณผู้ชมคะหันมาที่ทางฝ่ายของนางเอกบ้างเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครพีเรียดที่บทพูดเป็นภาษาโบราณซึ่งไม่คุ้นปากเบลล่าจึงต้องมันท่องบทเป็นพิเศษในฝันหรือยังไงคะเบลล่านอนบางวันใส่ก้อนนอนคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องกามเทพออกศึกซึ่งเป็นละครรักใสๆอารมณ์ดีอาจจะอารมณ์ดีแต่พระเอกอย่างปั้นจันนั้นอารมณ์ไหนคะคุณนางฝันนี้ตกใจเลยช็อกโถฮะคุณเรียนเชิญนะครับธุรกิจใหม่ของคริสหอวังครับตบหน้ากระชับกามตบไม่ยั้งตบทั้งท่อนแขนไม่ใช้ข้อมือตบทั้งท่อนแขนครับถามเอาฮานะครับกับฟอร์มี9นะครับถ้าให้เลือกระหว่างเชียร์ลิเวอร์พูลตอนแข่งกับแมนยูและกินทุเรียนไปด้วยเคนจะเลือกอะไรเคนยอมกินทุเรียนเคนยอมกินทุเรียนเคนยอมกินทุเรียนเคนไม่เชียร์ลิเวอร์พูลแน่นอนโอเคนะเคนเกลียดทุเรียนมากเลยแบบเหม็นมากเหม็นมากคือแบบได้กลิ่นก็แบบแต่จะยอมกินแต่ถ้าจะให้เคนไปเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วไปเฮให้ลิเวอร์พูลเฮ้เคนเอาทุเรียนยัดปากตัวเองดีกว่าช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะอ่ะอะไรเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างนี้เริ่มแรกเนี่ยเรามีไอเดียว่าโอเคเราจะทำให้เหมือนเลยคือตาจะเป็นสีฟ้าโอเคใช้ CG สิแต่มันไม่เป็นรอยแดงก็คือเรื่องงบประมาณมันไม่พอไม่ถึงคราวนี้ว่าถ้าเป็นแว่นตาว่ายน้ำก็คือจบก็ได้ก็เป็นฟ้าก็คือเอาเรื่องของแบบโอเคเอาเรื่องของอารมณ์พี่อย่าว่าถึงแว่นพี่เลยค่ะขนาดฟันเคนของหนูยังเป็นทิชชู่เลยละลายใช่ไหมละลายด้วยคือแบบคือแบบคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคะคืองบมันมีแค่นี้เอาไปละเอาต้องขอโทษต้องขอโทษแฟนคลับของกพันนารีขอโทษวาวาแล้วก็ขอโทษน้องเคนด้วยที่พวกเราเป็นเซนเจอร์ได้เท่านั้นแต่เราพยายามเต็มที่แล้วเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ถ้าอยากดูของแซ่บของจริงก็ไปดูกันในเรื่องจริงๆเลยใช่เพราะเขาบอกว่าเรื่องนี้นะต้องยกให้เขาเลยนะในคิวบูฉากบูนี่เขาถือว่าสุดยอดมากๆพี่บุญเดินเราก็ไม่คิดว่าวาวาซึ่งปกติเป็นสาวเซ็กซี่จะสามารถเล่นบูได้แบบที่เรียกว่าแบบคือน้องก็ดูคล่องแคล่วแต่ละฉากบูเนี่ยเขามีการดีไซน์กันมาแล้วแต่ความเก่งของวาวาเรื่องบูไม่พอมาถึงความหล่อทะลุจอของเคนภูมิบ้างดีกว่าโอ้ยทุกคนอวยคุณผู้ชมค่ะว่าเรื่องนี้เคนหล่อหรือเกินเราจะมายกตัวอย่างมายกตัวอย่างนะในโซเชียลเขาพูดอะไรกันบ้างนะฮะหมวดหล่อเกินไปแล้วทำไมโง่แบบนี้วะเคนทำไมหล่อกว่าทุกเรื่องอ่ะอยากเป็นของหมวดหมวดคะมาเป็นผัวเราไหมเรื่องนี้แบบว่าเคนพูดหล
หล่อสะบัดชัยใจเต้นมากอ่ะออร่าเนี่ยก็ทุกคนก็กรี๊ดกันนะคะแล้วอีกคนนึงคุณผู้ชมขาที่คนก็ชมกันเยอะเหมือนกันก็คือท็อปนัทกรนี่ไงที่เขาเล่นในเรื่องเป็นแบบว่าผู้ดูแลแดงไงอ๋อเป็นคุณฉัตรนะเป็นคุณฉัตรถูกเดี๋ยวเขาจะคอยปกป้องอีกคนคนนี้ก็แบบว่าเรียกว่ามีพื้นฐานการต่อสู้เหมือนกันใช่เทควันโดนะหรือนี้เขาก็เป็นเขาก็คือสวยงามและด้วยความหล่อของเขาด้วยนะครับก็มีคอมเมนต์อีกแล้วกรี๊ดอีกแล้วเหรอเยอะแยะมากในโลกโซเชียลมีอะไรบ้างยังไงนะกรี๊ดฉัตรเท่มากมากบอกพี่ฉัตรไปค่ะว่าหนูชอบพี่เฮ้ยเท่อะไรเบอร์นั้นชอบอ่ะถ้านี่เป็นไลล่านะจะเลือกพี่ฉัตรแดงช่วยอะไรเธอได้โอ้ยพี่ฉัตรของน้องฉัตรนี่หล่อจังอ่ะฉากสู้กับนักมวยเมื่อกี้นี้โคตรเท่พี่ฉัตรมีฟาร์มเท่ไอ้คิวบูดี้งามอ่ะมองบนแทนจีจ้าเลยอ่ะเออจีจ้าวาวาจ้าหนูเข้าใจด้วยนะลูกเข้าใจเนาะก็ตามสภาพมาลูกเนาะผู้ชายมันก็เข้าตากว่าลูกเนาะโอเคอ่ะก็วอนว่าเดี๋ยวเรื่องมันอีกยาวก็เกลียดใจให้กับฝ่ายผู้หญิงบ้างนะอะไรบ้างต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวกับคงกระพันนารีนะครับนะคะอ่ะคราวนี้ทายาทอสูรจบไปซะแล้ววอนสารแล้วทั้งการความอาลัยของมะตูมะตูนี่คือติดมากจริงเหงาเลยอ่ะเหงาเลยไม่มีคุณยายมานั่งต้นตะขาบมันต้องมีการจบไงแต่มะตูคิดว่าตูไม่น่าเหงาแล้วเพราะอะไรเพราะเรื่องที่มาแทนทายาทอสูรช่วยได้มั้ยช่วยได้แน่นอนครับยังไงสายลับรักป่วนฮะโอ้โหฟังชื่อก็ดูจะสนุกสนานแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาเราจะมาพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวละครให้ได้รู้จักกันคร่าวๆก่อนได้ดูแล้วแบบโอ้ยสบายสบายคนแรกนะครับพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือสายลับดินรับบทโดยคุณแอนดรูว์เกรกสันครับซึ่งคุณดินเนี่ยนะฮะเป็นสายลับของหน่วยงานลับพิเศษที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันครับชีวิตปกติทั่วไปเนี่ยคือเป็นคนยอมคนนะไม่ชอบมีเรื่องแบบอะไรหยุ่นหยวนได้ก็ยอมเป็นพนักงานขายรถและขายประกันที่ดูแบบกระจอกแบบเงินเดือนน้อยแล้วแบบคือเหมือนเขาต้องทำตัวโลโปรไฟล์แบบเด่นก็ไม่ได้ห้ามเด่นนะแล้วแบบอยู่บ้านก็จะเป็นแบบพ่อบ้านที่ดีทำกับข้าวเก่งดูแลงานบ้านแต่พอมาเป็นสายลับนะฮะดินจะกลายเป็นอีกคนเลยจะเป็นคนมีความเด็ดขาดจริงจังดุดันนะครับเก่งทั้งบุญทั้งบูเลยฮะและความฝันของดินคืออยากมีลูกจะได้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ฮะโอ้ยอบอุ่นนะคราวนี้คนที่ดินฝันอยากมีลูกด้วยก็คือนางเอกครับรันนะคะรับบทโดยพลอยเชอร์มานในเรื่องนี้ก็เป็นสาวสวยมากมากแต่คนตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าอาจจะติดเอาแต่ใจนิดหน่อยเพราะว่าเป็นลูกคนรวยไงคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีคุณแม่นี่ก็เป็นคุณหญิงไฮโซใช่ไหมคะนิสัยของรันเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบพบปะผู้คนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้รันเนี่ยเปิดบริษัททัวร์และบางวันเวลาที่แบบอารมณ์ดีๆนางก็ลงมาเป็นไกด์เองด้วยพบปะคนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้อีกนิสัยของรันเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าสู้คนนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ติดจะเวียงเวียงวินวีนิดนึงเวลาที่ถูกขัดใจนะคะแล้วก็บางครั้งก็แบบคิดมากนิสัยผู้หญิงไงจุกจิกจุกจิกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้นิสัยนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาในชีวิตคู่ต่อไปนะคะอาร์ตไม่อาร์ตไม่รู้ล่ะเจอกับพระเอกแค่3เดือนแต่งงานอะอย่างนี้เลยนี่เจอหน้าแอนดรูว์ฉันตอนนี้ฉันก็แต่งแล้วนะเราก็คิดนานเหรอแต่ถามว่าแอนดรูว์จะแต่งกับเราไหมไม่แต่งเขาแต่งกับรันไงจบตรงนั้นว่าจากอีกคนนึงครับค่ะร็อกครับใครล่ะร็อกนี่ร็อกสมชื่อเลยนะครับรับบทโดยคุณก๊อฟพิชยะครับร็อกเนี่ยเป็นเด็กเกรียนบ้าพลังเก่งคอมพิวเตอร์รอบรู้เป็นสายลับในทีมของดินนั่นเองครับและนิสัยส่วนตัวเนี่ยร็อกเป็นคนที่เจ้าชู้ด้วยเขาเป็นคนที่หลงตัวเองนะแบบว่าหล่อเลือกได้สาวๆกรี๊ดไม่อยากจะคิดจริงจังกับใครอยู่แล้วจนกระทั่งเขาได้มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือแตนเขามีความรู้สึกแบบว่าบุคลิกบางอย่างของแตนเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบอยากจะลองหยุดตรงนี้ที่เธอใช่และแต่นั้นก็รับบทโดยปรางนั่นเองนะคะซึ่งก็คือเป็นสาวสวยเซ็กซี่บุคลิกก็เป็นคนพูดตรงจริงใจนะคะแล้วก็รักความถูกต้องชอบต่อสู้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็แต่เนี่ยจริงๆเนี่ยทำงานเป็นสายลับจับชู้ด้วยนะอ้าวเหรอเออแต่ว่าแต่เนี่ยแต่นี่คืออย่างนี้เป็นคนมีปมในใจเกลียดผู้ชายเจ้าชู้มากเพราะพ่อเป็นเจ้าชู้ไงแต่คุณพระช่วยแล้วมาเจอกับล็อกก็นี่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ก็แตนก็แบบเอ๊ะแอบหวั่นไหวมีใจกับล็อกอยู่นะแต่ว่าคือเขารู้ว่าล็อกเจ้าชู้เป็นปมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นปมว่าเอ๊ะคู่นี้จะลงเอยกันอย่างไรก็ต้องมาติดตามกันครับตัวละครถัดมานะครับมีมาลาครับรับบทโดยพี่ต่ายเพ็ญพักนะครับเป็นแม่ของนางเอกก็คือเป็นแม่ของรันนั่นเองนะครับเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการยิ่งถือตัวชอบดูถูกคนก็เลยไม่ชอบเอกอะไม่ชอบดีพระเอกแบบว่าแบบดูกระจอกดูเงินกันน้อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ
เธอรักลูกมากไงเลยพยายามหาผู้ชายคนใหม่ที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยมาให้ลูกกับตัวเองแต่ลึกๆในใจเนี่ยทุกอย่างที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยนะครับเพราะความรักอย่างแท้จริงที่มีให้กับลูกสาวตัวเองหวังดีกับลูกนะคะคราวนี้มาว่าถึงชายหนุ่มบ้างคือโทนี่รับบทโดยแจ็คเมทัสแจ็คเนี่ยนะคะภายนอกจะดูเป็นคนหล่อและในเรื่องจะดูแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติผู้หญิงคือเอาว่าใครเห็นได้ต้องชอบผู้ชายคนนี้แต่จริงๆนะโทนี่เนี่ยเป็นตัวร้ายอ้าวเออเขาถูกแฝงตัวเขาสั่งมาให้มาแฝงตัวมาตีสนิทกับแบบว่ารันแล้วก็พ่อแม่เพื่อแผนการอะไรบางอย่างนี่ร้ายมากเออตอนท้ายจะมีการเฉลยว่าเพราะอะไรตัวจริงของโทนี่เป็นคนเลือดเย็นนะทำได้ทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่ว่ายังไงมาหลงรักเป้าหมายแบบรันอ้าวเรื่องราวมันจะเป็นยังไงจะเป็นแผนการบางอย่างผิดพลาดไปหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูมาที่คนนะครับผมอินทิรานะฮะรับบทโดยคุณเนยโชติกาสาวสวยเซ็กซี่ที่ดินจะต้องเข้ามาจีบเพื่อที่จะล้วงข้อมูลล้วงความลับบางอย่างนี่ก็คือเรื่องราวย่อๆนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงไส่วนเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้ความวุ่นวายคุณผู้ชมมันมาจากว่าพระเอกเนี่ยเป็นสายลับสายลับเนี่ยมันก็ต้องแบบไม่บอกใครอยู่แล้วว่าจะเป็นสายลับใช่ไหมก็ต้องปิดไม่ให้ทุกคนรู้เออไม่งั้นก็ไม่ลับสายไม่ลับคราวนี้ไอ้ในการปิดเนี่ยมันไม่สำคัญเพราะว่าพระเอกเนี่ยมีภารกิจว่าต้องไปแกล้งทำเป็นจีบเนยโชติกาแล้วคราวนี้คือตัวเองเป็นแฟนกับนางเอกแล้วไงแต่งงานแล้วด้วยแต่งงานแล้วไงแล้วไปแอบจีบเนยทำไงไม่ให้นางเอกรู้ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ต้องเพราะว่าแม่ยายก็พยายามจะหาผู้ชายคนใหม่มาให้ภรรยาเต็งตลอดเวลาอุ้ยมันวุ่นอ่ะทำงานก็ต้องทำรักก็ต้องแก้มกลายมาเป็นที่มาของคำว่าสายลับรักป่วนนั่นเองป่วนมาปวดหัวไปหมดแต่ในความปวดหัวนี้รับรองว่าสนุกคุณผู้ชมขาอย่าลืมนะครับสายลับรักป่วนทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะฮะผมถูกต้องค่ะส่วนตอนนี้พวกเรา2คนครับต้องไปนะไปไหนไปหาสายลับบ้างหรอแบบไปไหนก็ไปเถอะเพราะว่าเวลาแล้วด้วยไงโอ้ตายแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับตะลุยกองถ่ายนะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ